ตอนนี้ไออยู่นอร์เวย์อยู่บ้านน้องนะคะป้อเซไฮฮแล้วไม้เซลฟี่ของไอก็คือมันพังมันหักเดี๋ยวไอจะพามาดูสวนผักของน้องนะคะคือไอนู่นนะคะบ้านน้องก็หลังนั้นเลยค่ะพื้นที่เขากว้างมากเลยค่ะมีพื้นที่รอบบ้านกว้างมากนะคะมีตรงนั้นก็เป็นบ้านของน้องแล้วเนี่ยหลังนี้ใช่บ้านหนูไหมบ้านของให้เช่าปะกาลาชโรงจอดรถอ๋อตรงนี้ไม่ใช่บ้านนะคะโรงจอดรถนางโอ้โหโปรดสังเกตนะคะบ้านนางพื้นที่เยอะมากของให้มันเป็นสีนี่เถอะเดี๋ยวอาจจะให้ดูสวนผักมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศนางก็มีอันนี้น่าเป็นมะเขือเทศที่ลูกใหญ่หน่อยข้างล่างนี่จะลูกใหญ่มากเนี่ยค่ะดกมากแล้วดกมากเก็บไปกี่รอบแล้วปออันนั้นยังไม่ยังเพิ่งจะไม่เก็บเลยแล้วดูต้นนั้นนะคะต้นนั้นก็คือเคี้ยวอื้อเต็มไปหมดเลยมันกำลังจะสุกค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นพันเล็กถ้าสุกก็จะเป็นลูกสีพันสีนี้ใช่ไหมสีแบบออกค้ำๆหน่อย นี่น่าจะหวานมากเลยเนาะเดี๋ยวพี่ใหญ่เข้าไม่ได้ทางเนี้ยอ๋อใช่นี่ไงเห็นแล้วว่าเขานี่ไงสวยมากเลยลูกกระเล้งเฮ้ยน่าจะสุกเนาะจะได้เก็บกลับสวีเดนเอาไปฝากอันเดอร์ชมีการจะขอเก็บกับสวินไปฝากอันเดิร์ดอีกค่ะหน้ามึนมากค่ะเนี่ยตอนเอามานะตอนเอามาจะตายอันนี้คือสาระแหน่ใช่ไหมหรืออะไรใช่ตอนเอามานะเกือบจะตายแล้วทำไมมันงามได้แต่ว่าเป็นสาระแหน่ฝรั่งนะไม่ใช่สาระแหน่ไทยใบแบบนี้แต่หอมเหมือนกันผักอีตู่ก็มีค่ะนางมีผักอีตู่อยู่ในกระถางนะคะนั่นไงค่ะอีตู่แล้วก็พริกนะคะพริกก็มีค่ะต้นพริกอ่ะโชว์เข้าไปเด้อเจยังไม่เห็นโอเคเห็นแล้วค่ะขอให้ได้กินเถอะแต่พริกนี่เขาชอบแดดนะหนูต้องออกมาเจอแดดใช่พริกชอบแดดมารู้พริกนี่คือห้ามรดน้ำเยอะด้วยแล้วก็ชอบแดดจัดถูกต้องมะเขือเทศใกล้จะตายแล้วเพราะมันสุกต้องเก็บอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นเพราะว่าตรงนี้มีตะไคร้ก็จะเป็นพริกอันนี้พริกแบบพริกไม่ได้เผ็ดใช่ไหมปอเป็นพริกหวานทั้งหมดเนาะแต่ว่าก็มีหลายพันปอไม่หาพริกสเปนมาปลูกอ่ะพริกสเปนดังมากเลยนะที่เป็นลูกสั้นๆเขียวๆป้อมๆอ่ะมันเผ็ดไหมไม่เผ็ดโอ้ดีใจมากเลยแล้วนี่ก็พริกหวานสีเขียวนั่นก็ตายนะเจ๊ดีใจมากเลยมะเขือม่วงค่ะแล้วตัวนี้ต้นอะไรปออันนั้นแตงกวาบ้านเราเป็นแตงกวาบ้านเราด้วยหืมต้นพริกของนางก็กำลังขึ้นด้วยนะคะสะออนเนาะเขามีพื้นที่อะค่ะแล้วทางบ้านเขาเหมือนไม่มีตัวทากเลยส่วนตัวนี้มีใช่ไหมแต่มันเหมือนไม่เห็นนะอันนี้คือผักชีลาวเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยงามแล้วใช่ไหมไม่งามแล้วผักชีเพราะว่ามันไอโดนเก็บไปแล้วโดนเก็บไปแล้วแล้วก็อันนี้งามค่ะตัวนี้เป็นผักชีอันนี้ไม่งามอันนี้ชีผักชีหอมอะค่ะผักชีหอมมันน่าจะเริ่มเหมือนจะเป็นดอกแล้วนะหนูอันนี้ไม่งามแล้วเนี่ยเหมือนมันก็เริ่มจะกำลังจะเริ่มแบบแทงช่อดอกออกมาเออปอเรากินปลาเผาดีกว่าที่เปลี่ยนใจแล้วไม่พี่เคี้ยวได้แล้วอาหารอะส่วนตัวนี้ก็เป็นผักชีหอมที่กำลังจะโตนะคะต้นขนาดประมาณ5เซนติเมตรได้แล้วล่ะนะคะก็นี่ไงอยากเก็บสตรอเบอรี่ก็มาเก็บทีเนี่ยตายตอนนี้บอกน้องบอกว่ามาไม่ถูกช่วงอ่ะพี่ใหญ่เพราะว่าสตรอเบอรี่ที่สวนเขาก็ไม่มีให้เก็บแล้วแต่ตอนนี้ของนางอ่ะมีเหลืออยู่ได้หมดถ้าสดชื่นนางบอกเก็บเลยนางให้เก็บเราก็เก็บค่ะโอ้มันยังไม่งอมเลยปอเอ้ยมันมีลูกนึงพี่เก็บได้ปะได้เย้ thank you นี่ไงสตรอเบอรี่จากสวนนะปออ้าสวยสวยสวยมันมีดินนิดนึงเนาะเดี๋ยวล้างปอกินไหมโอ้ยอันนี้โดนมีตัวนึงโดนหนอนโดนทากหรืออะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ก็น่าจะโดนไปละเนี่ยมันเริ่มใบเขียวแล้วสตรอเบอรี่หนูอ่ะ
ตายละยากจังเลยอ่ะเก็บยากคนเราลดน้ำผักก็ลดไม่เป็นนะผักตายตัวนั้นอ่ะเรามาดูมะเขือเทศลูกเล็กอันนี้น่าจะใส่ส้มตำอร่อยเชียวแหละดูดูดูชิมไหมชิมไหมเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมขอล้างอันนี้แป๊บนึงอย่าส่งการฉันเด้อเสียดายเนาะเห็ดก็ไม่มีให้เราเก็บเนาะเหมือนกันน้องนายอันนั้นน้องบอกว่าอยู่นอร์เวย์ฝนก็ไม่ตกไม่ตกใช่ไหมปอแห้งแรงมากใช่ไหมเอาชิมเดี๋ยวจะไม่เชื่อบุ้ยมีการให้ซิมค่ะเดี๋ยวซิซิมให้เบิ้งได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะชิมมะเขือเทศบ้านปอไอ้อันนี้พันอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าอร่อยอืมอร่อยจริงๆหวานอร่อยกินอีกขออีกจริงอ่ะอร่อยปออร่อยยอกันหรือเปล่าไม่ได้ยออร่อยจริงๆเอาพันธุ์ที่ลูกยาวๆมาด้วยลูกยาวๆไม่ค่อยเบิกอีราชินีอ่ะนะมีการลูกยาวๆไม่ค่อยเบิกนางบอกเอาลูกเดียวพอไปเดี๋ยวรับไม่ได้กลัว มีการบอกจะยูนมาอันนี้จะเป็นพันยาวหน่อยนะคะตัวนี้พันยาวหน่อยเดี๋ยวไอจะชิมให้ดูนะพันนี้นะแต่สำหรับหนูว่าไอ้กลมๆอร่อยกว่าอืมบอกว่าพี่เห็นด้วยตัวนี้อร่อยกว่าตัวนี้จะมีความหวานความหวานหน่อยหวานมากกว่าตัวมันแดงกว่านี้อีกหวานกว่านี้อีกเดี๋ยวกินอีกลูกนึงมันเหมือนกินผลไม้เลยอ่ะก็หนูปล่อยพี่หนูปล่อยให้มันแดงให้มันแดงสุดๆแล้วมันจะหวานขนาดไหนใช่ไหมหวานมากอันนี้สำหรับใส่ส้มตำหนูว่าออกเปรี้ยวนิดนึงบ้านเราไม่ปลูกเราก็มาหาเก็บกินบ้านคนอื่นทีนี้ก็จะถึงเวลาชิมสตรอเบอรี่ของนางนั่งกินกันกลางแดดนี่แหละค่ะตอนนี้จะ11โมงแล้วนะพี่มันชอบแดดเหรออืมสตรอเบอรี่หวานหวานขนาดว่าอมันไม่ได้งอมมากนะลูกนี้อาจจะเขียวหน่อยอาจจะเปรี้ยวเดี๋ยวนะชิมอืมน้องหมามากวนนายซาดาจะอีเกบราปะซาดามามาซานะซาดาวินดูแฮนด์ซัพพอร์ตอันละนายโกอินไปละซาดาไปละเมื่อวานไอมาถึงนางก็ทำตัวเหมือนคนรู้จักนะคือเหมือนกับนางคุ้นเคยกับไอ้ทั้งที่ไอ้ไม่เคยไม่ซาด้านี่หนูได้มานานหรือยังจะปีแล้วแต่เขาฝึกมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเขารู้คือเหมือนพอไอ้เข้ามาเขาก็กระโดดเข้าหาไอ้เลยเหมือนแบบเหมือนเขารู้จักคนที่เป็นมิตรกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเพื่อนของแฟนปอมาเมื่อวานเห่าใหญ่เลยอะ เออจริงนะประมาณนั้นแหละเห่าเจ้เนาะเมื่อวานนี้เนาะเขาไม่เห่าเจ้เขาไม่เห่าเจ้เขาก็โดดขึ้นมาตะกุยมาแล้วเขาอยากให้เราอุ้มหรือเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเจ้เข้ามาถึงอันนี้ยังผักอันนี้ยังยังเดี๋ยวไอให้ดูขึ้นช่าย ไอก็ชิมผลไม้บ้านเขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขึ้นช่ายอันนี้ไอเข้าไปไม่ได้เนาะมันจะเป็นกระบะเดี๋ยวให้ดูว่าความงามเย็นนี้เราจะได้กินแป๊ะซะคือนางเป็นแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีหนวดนางอยากกินอะไรนางก็บอกเมื่อเช้านางก็ตื่นมาต้มกาแฟเองเหมือนเป็นบ้านเจ้าของตื่นก่อนเจ้าของบ้านเจ้าของไม่กินก็ต้องกินแล้วคราวนี้เจ้าของบ้านไม่ดื่มกาแฟค่ะพี่น้องค่ะแขกก็ดื่มกาแฟแล้วแขกก็ตื่นมาต้มกาแฟเองสนุกมากเมื่อเช้าดูหักกอเขาเนี่ยค่ะผักไร้สารนะคะปลูกน้องปลูกน่าจะ10กว่าต้นได้มั้งเนี่ย10กว่ากอสวยมากเลยมะเขือเทศดกมากเดี๋ยวตอนกลับบ้านจะขอเก็บไปกินที่รถไฟเผื่อเมารถอีกเมื่อวานมาก็เมารถนั่งรถไฟมา2ชั่วโมงกว่าพี่ไอมันแน่มันพี่น้องไอพามาดูมะเขือเทศแบบอย่างใกล้ชิดโอ้โหปอนี่ถ้าหมดฤดูมันปอเก็บไปได้จนถึงเดือนกันยาต้นเดือนเลยพี่จะบอกมันจะได้มะเขือเทศเป็น10กิโลเลยเนี่ยดูไอเครือนั้นโอ้ยรองเท้าก็จะหลุดเนี่ยค่ะคือมันสวยมากเลยอ่ะคื
แล้วเราปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเลยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ปลูกผักนะคะปีนี้นางปอหุ่นดีค่ะหยับหยับขาเท่าต้นกล้วยโอ้ถ้าแกมาเจอขาพี่นี่แกจะบอกว่าต้นกล้วย2ต้นโอเคนี่แหละค่ะนอร์เวย์นี่คือประเทศนอร์เวย์นะที่ไอยืนอยู่เนี่ย